The Food Journey สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเตาน้ำมันนะครับ Coleman 533ตัวนี้ก็เอามาถ่ายคลิปทำกับข้าวเล่นอยู่บ่อยครั้งนะครับไม่เคยรีวิวจริงๆจังๆสักทีก็มาลองรีวิวกันนะครับดูกันใกล้ๆให้เห็นกันชัดๆนะครับหลายๆท่านก็ชอบสนใจที่จะซื้อตัวนี้อยู่ตัวนี้ใช้น้ำมันเบนซินนะครับ Dual Fuel นะครับ Dual Fuel ก็คือใช้น้ำมันได้2ชนิดก็คือน้ำมันเบนซินนะครับกับน้ำมันก๊าซหรือว่าเคโรซีนนั่นเองนะครับดูใกล้ๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวกันแบบจะแล้วก็จะลื้อกันมาด้วยครับตัวนี้พอดีเตาตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นี่มีปัญหาเรื่องไฟอ่อนนะครับไฟอ่อนยังไฟหลีไม่ลงนะครับก็เลยจะมาลองปรับปรุงแก้ไขกันภายนอกครับท่านเห็นในโฆษณาก็อาจจะเห็นกันไม่ค่อยชัดนะครับดูด้านล่างครับของ Make in USA เลยนะครับเป็นเหล็กนะครับอันนี้แข็งมากนี่เป็นท่อทองเหลืองครับท่อเจเนเรเตอร์รุ่นนี้จะมีคล้ายๆกับอีกรุ่นนะครับจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วแต่ว่าตัวนั้นจะมีตัวเปิดไฟนี่นะครับไอตัวท่อเปิดรีฟเปิดแก๊สเนี่ยสองด้านครับอยู่ด้านอีกตัวอีกฝั่งสองฝั่งเลยนะครับตัวนั้นจะไฟแรงกว่าความจุน้ำมันอยู่ที่ประมาณสัก1ถ้วยนะครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันน้ำหนักอยู่ที่1กิโล3ขีด1กิโล4ขีด1กิโล3 1,039 กรัมนะครับก็ประมาณ1กิโลครับตีไปหักประมาณออก1กิโลก็ถือว่าหนักนะครับสำหรับเวลาเคลื่อนย้ายปกติหลายๆท่านจะเคยเห็นนะครับจะมีเป็นกล่องพลาสติกนะครับใส่มันเลยนะครับทั้งกล่องเลยก็จะสะดวกมากครับแต่ถ้าไม่มีกล่องอย่างผมนี้ไม่มีกล่องครับก็ไม่สะดวกเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่เป็นพวกแคมปิ้งแบบสายแคมคาก็ไม่ควรจะพกนะครับลืมไปได้เลยหรือใครจะชอบก็แล้วแต่เป็นความชอบส่วนตัวถามว่าตัวที่ผมซื้อมาเพื่อสำรองไว้ที่บ้านนะครับช่วงที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี54นะเรื่องของเรื่องติดไว้เผื่อฉุกเฉินนะครับแทนเตาแก๊สสำหรับน้ำมันที่ใช้นะครับของผมใช้เป็นเบนซินขาวนะครับเบนซินขาวอันนี้กระป๋อง1ลิตรนะครับซื้อจากปั๊มแถวสวนมะลินะครับปั๊มเชลลิตรละ50บาทนะครับไม่ถูกนะครับลิตรหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ50บาทถ้าไม่มีกระป๋องก็ต้องเตรียมกระป๋องไว้ด้วยนะครับไปใส่ไม่งั้นก็เสียค่ากระป๋องอีก50แล้วก็ที่สำคัญซื้อมาลิตรหนึ่งแค่นี้นะครับ1ปีนะครับเหลือประมาณแค่นี้ครับละเหยนะครับมีฝาปิด2ชั้นนะครับละเหยไปเหลือแค่นี้นะครับ1ปีครับก็ฝากให้เป็นข้อมูลนะครับถามว่าถ้าเกิดใช้เบนซินทั่วไปนะครับก็ต้องเป็นเบนซิน95นะครับที่ไม่ใช่แก๊สโซฮอล์ถ้าเป็นแก๊สโซฮอล์จะทำให้พวกลูกยางข้างในบวมนะครับแล้วก็เสียได้ครับเพราะฉะนั้นการจะหาเบนซิน95สำหรับประเทศไทยตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกข้อนึงถ้าเวลาเราใช้เบนซิน95นะก็คืออาหารจำเป็นเวลาทำกับข้าวเพราะว่าเบนซิน95จะมีผสมสารเคมีผสมสีเยอะนะครับทำกับข้าวจะเหม็นมากเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมเบนซินขาวติดไว้นะครับถ้าคุณชอบเตาแบบนี้ก็จะมาใช้กับเตาได้แล้วนะครับจะใช้กับตะเกียงได้ด้วยนี่เรามาดูทีละอย่างนะครับวิธีการทำงานนะครับเตาตัวนี้คือต้องเติมเบนซินลงไปนะครับแล้วก็อัดลมนะครับนี่ก็ฝาปิดเติมนะครับมาแข็งแรงนะครับฝานี่ก็แข็งนี่ครับดูเติม
ครับจะมีสำคัญนะครับจะมีซีนยางนะครับพวกนี้สำคัญมากซีนยางนี่จะต้องแน่นหนานะครับปิดสนิทผมยังมีบวมเลยนะครับเริ่มบวมบ้างแล้วสีก็ซีดแล้วจริงๆตัวนี้ก็ซื้อมามือสองแล้วก็เมื่อเราเติมน้ำมันนะครับอย่าเติมไม่ล้นนะครับเติมสักประมาณปกติถ้าคนซื้อของใหม่ๆจะมีเป็นถ้วยนะครับสำหรับกล้วยขายด้วยครับอันนี้นะครับตัวปั๊มลมครับต้องก่อนจะปั๊มแล้วก็บิดมันจะล็อกอยู่นะครับเราต้องบิดออกใหม่ก็มันจะมีรูอยู่นะครับต้องอุดรูแล้วก็นี่ครับนี่ครับแล้วปล่อยมันก็จะเด้งขึ้นนะครับปั๊มเวลาจะจุดก็ปั๊มไปประมาณ20 ครั้งครับแล้วก็หมุนล็อกครับมันก็จะไม่เด้งแล้วนะครับปิดลมไว้นะครับนี่ครับถ้าเราไม่หมุนนะครับกดไม่ลงเลยนะครับเราต้องหมุนเดี๋ยวปั๊มลมได้นะครับเห็นไหมได้ยินเสียงลมออกฟึดฟึดฟึดเลยนะครับแต่ถ้าเราปิดไปอย่างนี้นะครับกดไม่ลงเลยนะครับแน่นแน่นมากเพราะว่าลมจะไม่เข้าในรูนี้นะครับมันจะปิดล็อกวาล์วไว้ครับคราวนี้ไปดูว่าทันทีพวกซื้อมือสองแบบผมนะครับก็ลองดูก็ได้ว่าเสียงลมนะครับฟีดเลยครับถ้าเรามาเปิดรูนะครับแล้วก็ปั๊มเราจะได้ยินเสียงลมเลยนะครับนี่นะครับนี่ถ้าเราไม่ถ้าเราปิดล็อกนะครับแล้วเรากดไม่ลงเลยนะครับเพราะว่าด้านในมันอุดอยู่ก็เป็นข้อสังเกตนะครับเวลาท่านนี่อยากจะซื้อเตาพวกนี้มาใช้นะครับคราวนี้มาดูด้านในกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวล็อกง่ายๆนะครับก็เป็นเกลียวแบบหักไม่นิดเดียวก็อุ่นแรงๆหน่อยก็จะสามารถดึงออกมาได้โอเคครับแล้วตรงนี้ก็เป็นยางนะครับอันนี้ก็20 กว่าปีนะครับคิดง่ายๆว่านี่ทองเหลืองนะครับอันนี้จะมีแกนอยู่นะครับถ้าเกิดวันนี้พวกนี้สามารถหาอะไหล่เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจะซื้อที่ทางเมืองนอกหรือทางเมืองไทยมันก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆสักทีเดียวกันล็อกเก็บกันถ้ายางเสื่อมนะครับมันก็จะปั๊มลมไม่เข้านะครับง่ายๆก็ตะกะง่ายๆปั๊มลมไม่เข้าก็เตาไฟก็ใช้ไม่ได้นะครับตามไม่ถูกนะพี่10ทีนะครับ1 2 3เปิดกันเปิดรูก่อนนะครับ2 10 ทีครับแล้วก็ล็อกครับปิดรูครับล็อกเดี๋ยวมันจะลองเปิดนะครับฟังเสียงนะครับมันจะฟู่ขึ้นมาเลยนะครับนะครับเป็นฟู่ฟู่เลยนะจุดไฟก็บึ๊บเลยนะครับตอนนี้เราลองจุดให้ดูเลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วแอร์ก็ไม่เป็นไรปิดแน่นแล้วนะทุกอย่างเป็นสุญญากาศนะครับพวกนี้รั่วไม่ได้นี่นะครับเวลาจุดก็ต้องเผาหัวหน่อยนะครับน่ากลัวนิดนึงตอนแรกๆครั้งแรกอาจจะมีตกกระจายกันบ้างมันจะต้องเผาท่อเนี่ยนะครับให้ร้อนนะครับน้ำมันก็จะวิ่งผ่านท่อนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาออกที่ข้างเตาน้ำมันจะวิ่งมาออกที่ข้างเตานี่นะครับพอเริ่มร้อนนะครับน้ำมันที่เป็นแก๊สนะครับโดนเผาระเหยแล้วก็มีแรงดันลมข้างในอัดออกมาด้วยนะครับก็จะได้ไฟที่เขียวสดใสเลยนะครับไอ้ไฟสีฟ้าสดใสเหมือนกับเตาแก๊สเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเบนซินขาวนี่กลิ่นหอมมากแล้วถ้าเป็นพวกเบนซินเติมรถนี่เหม็นผมจะมาเร่งให้ดูนะครับเอาแบบต้องชดโชว์เลยนะเร่งสุดร้อนครับเตาไม่รู้กี่ BTU แต่ว่าร้อนมากเตาพวกนี้เวลาถ้าเกิดเผาไหม้ไม่ดีนะครับเกิดจากไอ้พวกแรงดันลมหรือว่าท่อเจนไม่ดี
จะมีไฟสีส้มๆปะปนมาบ้างครับแสดงว่าระบบการเผาไหม้ไม่ค่อยดีนะครับนะครับจะเริ่มนะครับบางทีลมอันนี้คือลมหมดละลมอ่อนผมต้องเติมลมเพิ่มลมอ่อนก็อัดลมเพิ่มครับพอมันติดแล้วนะครับอัดอีกสัก10ครั้งครับรับติดนี้ห้ามเปิดฝานะครับอันตรายมากครับเดี๋ยวไอ้น้ำมันจะพุ่งมาปัญหาตัวนี้ของผมนะครับที่มาทำก็คือวันนี้เรื่องไอ้ไฟส้มเนี่ยนะครับเผาไหม้ไม่ค่อยดีนะครับอย่างหนึ่งแล้วก็เวลาจุดจริงๆใช้เป็นอะไรพวกเตาจะร้อนมากเลยนะครับบอกเลยเนื่องจากว่ามันต้องใช้ความร้อนช่วยในการเผาไหม้นะครับปัญหาสำคัญที่วันนี้ก็คือว่าชิมมิ่งระบบหลีไฟนะครับใช้ไม่ได้ครับหลีให้อ่อนไม่ได้ครับดับนะครับพอหลีอ่อนๆปุ๊บมันจะดับไปเลยนะครับแบบดับก็เปิดแรงได้ครับไฟเขียวสวยแต่พออ่อนปุ๊บมันดับนะดับแล้วพอหลีก็จะดับเลยดับไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาลือกันครับมาลือลองดูว่าจะแก้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวร้อยมันเย็นก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาลือกันเลยนะครับด้วยความหงุดหงิดก่อนจะลือนะครับก็อย่าลืมนะครับปกติคือเลิกใช้แล้วนะครับเวลาเตาเย็นก็ปล่อยแก๊สออกให้หมดนะครับอย่าให้มันมีแก๊สค้างอยู่นะครับเรื่องต้นตอนจะลือนะครับก็ถอดท่อเจนออกก่อนนะครับท่อเจนก็คือตัวนี้นั่นเองครีมนี่ดิจริงควรจะเป็นพวกปากตายนะไม่ใช่ควรจะใช้ครีมครีมนี่แล้วกันนะครับแน่นอนกว่าน้อยก็ไม่ทำให้เกลียวเสียหมุนจับให้แน่นๆนะครับแล้วก็นี่หมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วอันนี้เพิ่งถอดนะครับเดี๋ยวผมจะดูให้ดีมันจะมีสิ่งที่จะทำให้เราพังได้นะครับนี่ก็ผมคลายไปก่อนนะครับคลายไปก่อนก็ลดแก๊สน็อตตรงนี้ออกก็สีแฉกธรรมดาเลยตัวครอบนี้ไม่ต้องกลัวน้ำมันหกนะเพราะว่าไม่หกอยู่แล้วมันจริงๆมันไม่ได้วางกันเลยลอยไว้เฉยวิธีถอดวิธีถอดนะครับนี่เราก็แกะออกมานะครับตรงนี้อย่าเพิ่งดึงนะครับมันจะมีเขี้ยวเกี่ยวกันอยู่นิดนึงนะครับนี่ครับดูดีๆนะเห็นมันจะเกี่ยวอยู่นะครับถ้าตรงนี้ขาดปุ๊บนี่เจ๊งเลยนะครับหรือถอดนี่ครับงัดนี่ก่อนนะครับแกะนี่ออกมาค่อยๆดันออกมาปุ๊บออกมาแล้วปุ๊บเราก็จะถอดได้แล้วนี่สังเกตนะครับเห็นไหมหมดแล้วนี่ดูดีๆแล้วจะมีเขี้ยวนี้อยู่อันเล็กๆนี่ครับที่มันจะเป็นไส้อยู่นะครับมันจะเป็นต่อมาเป็นตรงนี้เล็กๆนี่นะครับมันจะเป็นเส้นลวดนะครับยาวสอดไปถึงตรงนี้เลยครับทะลุเลยเป็นตัวที่ควบคุมไฟถ้าตัวนี้หักก็ซื้อใหม่650นะครับที่สำคัญหาเมืองไทยก็ยากนี่รูไฟอยู่นี้รูเล็กๆนิดเดียวดูดิมาดูที่เตานะครับนะครับจะมีรูอยู่เราก็ต้องเอาไปร้อยรูแล้วมันจะแล้วมันจะหดลงเวลาเราเร่งลองเลยแล้วที่ผมพังไปก็เพราะตัวนี้มันขาดทุกวันนี้ก็ยังเก็บไว้ตัวนี้ระลึกนะครับ650ตัวนี้สั่งจาก eBay นะครับค่าส่ง300ก็เลยให้สั่ง eBay ให้ไปส่งที่บ้านเพื่อนที่อเมริกานะครับแล้วพอเวลาเขากลับมาเมืองไทยก็ฝากเขายืมกลับมาดูนะครับเป็นไงครับ
นี่ครับจะมีลวดเล็กๆอยู่อันหนึ่งอยู่นี่มีลวดจะลงขี้อวดนะไหนก็ลืมมาแล้วเอาให้มันชัดเจนดึงนี่เนี่ยลวดมันจะอยู่ข้างในนี่แหละนี่มันขาดไปใช้ไม่ได้นะครับถึงบางทีติดบางอันก็ติดได้นะแต่ว่าไฟมันก็จะไม่ดีเลยแล้วก็แป๊บเดียวก็จะดับไปบ้างบางทีก็หลีไม่ได้บ้างอะไรบ้างปัญหาทำให้เตามีปัญหาบางทีคนไม่รู้ซื้อมือสองมานะครับไปเจอพวกลวดขาดก็เรียบร้อยเราสังเกตคนละอันไม่มีหลังจากลื้อลวดมาแล้วนะครับนี่ก็มาลื้อตัวเตานะครับผมว่าที่ปัญหาของผมตัวนี้ยกออกได้เลยนะครับปัญหาเตาผมคือตอนนั้นผมเคยลื้อเล่นๆแบบนี้แหละทีนึงตอนที่ลวดขาดนี่แหละก็เลยไม่รู้ทำอะไรลองลื้อเล่นครับอาจจะเป็นการเรียงแผ่นผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ได้ไหนนะลื้อกันมาเลยมันๆนี่ครับนี่มันก็จะเป็นเรียงแผ่นอยู่แบบนี้นะครับไม่รู้ว่าผมจะเรียงผิดหรือเรียงถูกเปล่านะทำให้ไฟมันไม่ดีซิมก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็ไม่น่าจะเรียงผิดได้นะวงก็ซิมเปิลเลยวางไว้ก่อนจะได้ไม่สลับกันอีกจะรู้กับหน้ากับหลังก็ไม่น่าใช่ดูถึงกับตอนนี้ถ้าไหนก็ไม่น่าใช่นะหรือว่าจะกลับก็เหมือนเดิมนะครับไม่แตกต่างไม่ว่าจะกลับหน้ากลับหลังก็ไม่แตกต่างตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับโล่งๆปุ๊บนะครับตัวแก๊สก็วิ่งเข้ามาจากรูนี้นะครับก็วิ่งออกจากตรงนี้ปุ๊บออกมานะครับเข้ารูนี้นะครับข้างในนี่จริงๆตัวเตาที่ไม่มีอะไรนะครับตันนะครับมันไม่ใช่ว่าแก๊สพุ่งมาจากใต้เตานะครับตรงนี้มันจะเป็นแบบฐานยึดเฉยๆแก๊สมันก็จะพุ่งมาจากรูนี้มาออกเข้ารูนี้ปุ๊บออกมานี่แล้วก็ลอยมาครับตรงนี้มีฟองน้ำยัดไว้นะครับก็ถ้าจริงๆก็สามารถถอดได้นะครับถอดน็อตตรงนี้ตัวก็ยกอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับถอดน็อตตรงนี้อีกก็ยกมาข้างบนก็จะเหลือแต่เตาโล่งๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยด้านล่างก็จะมียึดน็อตอีกตัวนึงข้างล่างคันมือเอ๊ะอันนี้ยึดกันเลยก็ในไหนแล้วกลัวจะสลับน็อตซะอีกตัวเท่ากันบ่าไม่รู้เดี๋ยวเช็คกันได้อยู่ได้อยู อย่างงอแงไฟหลีไม่ดีครับผมทำสเต็กไหม้หมดทำอะไรก็ไหม้หมดหรือต้องจับดัดนิสัยสักหน่อยหรือดัดนิสัยมันซะเลยทำอะไรก็ไหม้ทำอะไรก็ไหม้ชอบทำสายนี้อ่ะลงไปเลยนะวะลดแล้วนะครับไม่มีอะไรเลยตูดตันเนี่ยตอนแรกผมก็โง่นะนี่ผมออกมาจากตูดตรงนี้ไม่ใช่จริงๆก็คืออย่างนี้ครับตูดไฟก็จะเข้ารูนี้ครับ
เข้าในนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาอยู่บนนี้แค่นี้เองครับซิมเพิลซิมเพิลก็ประกอบกลับก่อนแล้วครับก็ย้อนขั้นตอนเดิมนะครับใส่กลับคือแผ่นลิ้มก็จะไม่ค่อยเสมอนะต้องระวังเลี้ยงให้มันเสมอกันทุกด้านอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าไฟถึงไม่ค่อยดีเรียบร้อยอันนี้ก็ไม่ต้องอัดแน่นมากนะครับจริงรอดูว่าเสมอกันทุกด้านแล้วนะครับมีเปรี้ยวๆอยู่หน่อยโน่เรียบร้อยก็วางลงไปปุ๊บนี่ถึงขั้นตอนสำคัญนะครับในการประกอบอันนี้นะครับพอประกอบตัวเตาเสร็จเรียบร้อยก็ถึงขั้นตอนสำคัญนะครับเน้นนิดนึงครับความชัวพอตึงๆมือนะครับก็ใส่เจเนเรชันเจเนเรเตอร์ไปเจเนเรชันตอนใส่ก็เอาไอ้ตัวนี้นะครับเกี่ยวเข้าไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเกี่ยวเข้าไปในรูก่อนนะครับถ้าไม่เข้านี่ก็งานเข้านะครับต้องดูให้มั่นใจในเข้าเลยเช็คให้มั่นใจเลยนะครับว่ามันเข้าแน่ๆเข้าแล้วนะครับก็ค่อยมาเลื้อยมานี่จะฝืนๆหน่อยนะครับทำใจอึ๊บมันจะงอได้นะครับตรงเหลืองลงมาปุ๊บลงแล้วนะครับมั่นใจว่าเกี่ยวแน่นไม่หลุดแล้วนะครับเปิดจะดึงลังให้มันเข้าไปสุดก็เช็คให้ชัวร์นะครับเอาให้ชัวร์ว่านี่ผมเปิดมาสังเกตเวลาเราเปิดปิดมันจะผุบเข้าผุบออกถ้ามันหลุดก็คือไม่ผุบก็ดึงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ท่อเลยครับล็อกปลอดภัยไว้ก่อนครับแล้วค่อยมาจัดนี่ครับก็ล็อกคอตึงๆมือไปก่อนนะครับช่วงนี้ล็อกคอตึงๆมือครับเมื่อกี้เราไปงัดมันนะครับมันก็จะตรงเท่าไหร่ต้องจับดันเข้าไปดันเข้าไปสักหน่อยช่วยหน่อยก็ล็อกเลยครับล็อกท่อมจะเลยรออยู่แล้วจริงๆมันไม่ได้ว่ามันก็ไม่น่าว่าไฟมันจะขึ้นข้างบนได้ก็แปลกใจเหมือนกันเป็นไปได้นะเพราะท่อกับไอ้ตัวเตามันก็ลอยกันอยู่นะครับไม่มีส่วนอะไรที่มันแบบแน่นหนาอะไรเลยแต่ว่าแก๊สมันก็พุ่งขึ้นข้างบนใครเล่นก่อนล็อกแน่นไปเลยนะครับจะดันมาดีนะครับถ้าแน่นล่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับก็ล็อกตัวนี้ให้ดี
็อกให้แน่นทวนเข็มนาฬิกาล็อกตามเข็มนะครับไม่ใช่ทวนเข็มพูดผิดล็อกให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นก็จะมีน้ำมันรั่วได้โอเคเรียบร้อยครับสูบลมครับลองเทสครับออกแล้วครับออกแล้วครับปิดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเช็คทุกอย่างครับน็อตเนิร์ดแน่นหนาดีครับล็อกนะครับทวนเข็มตามเข็มครับไม่ใช่ทวนเข็มขอใช้มือจับไปนิดนึงครับเนี่ยมันจะล้นเช็คไม่มีน้ำมันรั่วนะครับเรียบร้อยครับนี่มาลองจุดนะครับลองจุดกันลองจุดกันแป๊บเดียวพอเลยดับเดี๋ยวไปจุดนอกบ้านก่อนครับลองจุดกันนะครับเดี๋ยวตรงที่อัพลมสักหน่อยกีปั๊มไป15ทีนะครับเดี๋ยวอุ่นเตาให้ร้อนก่อนลมแรงมากเตานี้จะต้องใช้เผาหัวกันนะครับเรียกว่าเผาหัวแล้วกันให้มันร้อนสักหน่อยนะครับไฟถึงจะสวยเดี๋ยวพอร้อนเสร็จปุ๊บไฟจะสีฟ้าเลยนะครับมาสัก 2-3 นาทีครับเริ่มแล้วโอเคนะไฟเริ่มสีฟ้าแล้วไฟเดินๆนิ่งนะครับนิ่งนะครับปกตินี่ตามคู่มือนะครับพอไฟติดแล้วนะครับสวยงามครับรู้สึกว่าจะแจ๋วเลยนะครับเราควรจะปั๊มเพิ่มอีกสัก20ทีครับ1 2 3 4 7 8 9 10 20เรียบร้อยครับล็อกคราวนี้นะครับเร่งแรงได้ครับถึงนอกบ้านแล้วปลอดภัยมีแรงมากเลยนะครับเนี่ยรีครับรีรีโอเคไหมปุ๊บลองรีนะครับปะนางผมคือไฟรีรีได้ไหมครับดับไหมครับดับดับเปลี่ยนเริ่มหลีได้นะครับนิสัยดีขึ้นนะครับหลีได้แล้วผมจะซูมดูนะครับคือมันสว่างนะจะมองไม่เห็นจริงจะเห็นว่าไฟเร่งก่อนนะครับดีครับดีหลีได้แล้วครับคราวนี้ไม่ดับแล้วครับขนาดลมแรงๆดับหรือว่าไม่ดับไม่ดับโอเคนะครับมันจะแบบออกมานิดนี้นะครับโอ้ยนี่ยังมีอยู่นะครับไม่ดับนะครับอันนี้เก็บนี้นะครับไม่เลยนะไม่เลยแปลว่าโอเคนะครับถือว่าชิมมิ่งได้นะครับจะมีปัญหาตรงมุมนู้นบ้างนะครับอาจจะเป็นที่ตอนที่เรียงแผ่นไม่ดีหรือเปล่าถึงเป็นทำให้ไฟออกมาไม่ได้สม่ำเสมอแต่ถ้าเปิดแรงก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าหลีนะครับเก็บมันต่ำมากไม่ร้อนก็อันนี้ก็น่าจะทอดไข่ได้อะไรได้หุงข้าวดีขึ้นแต่ก่อนนี้หลีขนาดนี้ไม่ได้นะครับดับเลยนะครับต้องเร่งแรงถ้าเร่งแรงนี้เอามืออังไม่ได้เลยนะแรงมากไม่เลยนะครับนี่เลยครับใช้ได้ครับคุ้มค่ากับการลงทุนปะนะครับรีได้รีได้แรงได้ก็โอเคนะครับนี่เลยครับครับเดี๋ยวรีรีนิดนี้ขนาดมีลมนะครับก็ยังรีได้นะครับรีเยอะๆหน่อยครับนิด
นิดพอนะครับนิด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 เอามืออังได้นะครับไฟไม่ดับนะครับเอาเชียร์ดับดับจนได้ก็ดับจนได้ครับสรุปแล้วก็ถือว่าหลีได้เยอะแล้วครับขนาดนี้ก็โอเคดีกว่าตอนแรกตอนแรกนี่แบบนี้ไม่พบไม่อยู่นะครับต้องอย่างนี้นะครับถ้ามาอย่างนี้ก็โอเคนะครับถือว่าจบครับผ่านนะครับคลิปนี้ผ่านครับหลังที่เราติดแล้วนะครับเตาจะร้อนอยู่ประมาณสัก10นาทีนะครับห้ามโดนเลยนะครับข้างบนนี่ร้อนมากแต่ตัวด้านล่างนี่จับได้นะครับแต่พวกท่อพวกนี้นะครับโดนไม่ได้นะครับร้อนนี่ยังไม่ได้ปล่อยแก๊สนะครับถ้าอย่างร้อนอยู่แบบนี้นะครับเราสามารถติดได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งเผาหัวครับติดให้ใหม่ให้ดูครับถ้าร้อนเตาร้อนอยู่นะครับไม่ต้องเผาหัวครับติดได้เลยครับเล็งได้หลีได้นะครับเตาผมกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งดับทันเนาะหลีเป็นเม็ดเล็กๆนะครับสวยงามนะครับเอาไว้ทำกับข้าวอะไรแบบสนุกสนานนะครับทำไฟแรงก็ได้ครับไฟหลีนี่ถือว่าแฮปปี้ครับแฮปปี้ครับแฮปปี้นะครับแบบนี้เด็กนี่ร้อนแดงเลยนะครับบางครั้งครับบางทีเราดับเวลามันร้อนมากเนี่ยเราดับนะครับพอเราเปิดใหม่มันติดเฉยเลยนะครับเพราะว่ามันยังร้อนอยู่นี่ติดแล้วครับนี่ไม่ได้จุดแก๊สเลยนะครับก็สำหรับโฮแมนหน้า33นะครับวันนี้รีวิวเล็กๆนะครับก็ขอจบแค่นี้นะครับไม่ทำกับข้าวให้ทานนะครับอันนี้แล้วก็ข้อเสียของเตานี่แบบครับสำหรับเตาน้ำมันจริงๆต้องบอกว่าเตาน้ำมันทุกชนิดเลยนะครับก็คือเวลาดับแล้วมันจะร้อนมากมันจะเย็นมันจะเก็บกลับบ้านได้ก็อีกสัก10นาทีได้นะครับก็ถ้าเกิดมีเด็กมีอะไรก็ระมัดระวังนะครับเด็กคิดว่าเห็นเตาดับอยู่เลยนะครับก็มือไปจับโป๊ะเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับพองเลยนะครับร้อนเรียกว่าร้อนจี๋เลยครับตรงนี้ร้อนจี๋ต้องระมัดระวังด้วยครับนี่สำหรับสูตรที่ระมัดระวังนะครับเวลาท่านจะซื้อก็ต้องดูตรงเนี้ยนะครับบางครั้งจะมีน้ำมันรั่วออกมาได้คอยเช็คดีๆแล้วกันก็อย่าลืมนะครับก่อนจะเก็บก็ปล่อยแรงดันออกนะครับเปิดฝาซะให้น้ำมันออกครับก็รอให้เย็นนะครับนี่ตอนนี้จะร้อนเลยนะครับครับเราท่อนี้จับไม่ได้เลยนะครับเพราะตอนนี้พอจับได้ก็สนุกดีนะครับเตาแบบนี้จริงๆสนุกกว่าพวกเตาแก๊สแต่ว่าก็อย่างว่าปัญหาก็คือไอ้เรื่องเชื้อเพลิงนี่แหละที่จะหายากหน่อยนะครับถ้าเป็นเบนซินว่าผมคงทำรีวิวนานๆแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเหม็นมาก